This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่า mm hmm. การอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเนตนัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy ่อนอื่นอยากขอบคุณพี่เน็ตมากๆเลยที่ชวนอ่านเจ้าชายน้อยในเอพิโซดนี้พี่เน็ตเพราะว่าเอาจริงๆบอกทุกคนอะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารู้สึกเบิร์นเอาเล็กๆเว้แล้วก็แบบหาทางออกกับตัวเองยังไม่ได้ว่าข้างในมันเหมือนแบบหนักหนักอยู่แล้วแบบแต่พออ่านเจ้าชายน้อยอีกรอบเนี่ยรอบที่ท่า,ายเราไม่รู้เนี่ยมันมันทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นจากการที่เราจําได้ว่าข้างในโจ้มันยังมีเด็กชายโจ้ที่วิ่งเล่นอยู่แล้วเราเราช่วงนี้เราไม่ได้ดูแลเขาพูดง่าย แล้วเจ้าชายน้อยเนี่ยเหมือนแบบชวนให้เรากลับมันหันมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งเจ้าชายน้อยเนี่ยพีโจมันเหมาะกับการเป็นหนังสือที่เอาไว้กลับมาอ่านหลายๆรอบแบบนี้แหละในวันที่เราอ่านรอบที่หนึ่งตอนสมัยแบบเป็นเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะจําเรื่องราวการ,ระจนภัยของเจ้าชายน้อยกลายไปเยอะ การไปเยือนดวงดาวดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามได้เนาะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นความลับของสุนัขรจริ้งจอกอย่างที่แบบในเรื่องพูดเอาไว้ใช่ป่ะความลับของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยอาจจะมาเปิดเผยกับเราตอนที่เราอ่านรอบที่สิบตอนที่เราอายุสาสิบหรือ4ี่สิบแล้วก็ได้มันเปิดเผยกับเราเมื่อคืนนี้เฉยเลยพี่เนทเมื่อคืนนี้เลยนะทุกคนคือแบบว่าหลังจากที่ ที่แบบเข้าใจความลับของสุนัขจิ้งจอกซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะแบ่งปันความลับนี้ให้ทุกคนฟังแหละว่าสุนัขจิ้งจอกเขาหมายความว่ายังไงเนาะแต่แต่แต่อยากบอกความรู้สึกก่อนว่าพอแบบได้เข้าใจถึงความลับหลายๆอย่างที่อยู่ในเจ้าชายน้อยเล่มนี้มันทําให้ชีวิตเราเห็นแบบมันมันเบาขึ้นอ่ะมันมันมันดีขึ้นแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนที่อ่านเจ้าชายน้อยก็น่าจะมีประสบการณ์ที่คล้ายๆอย่างนี้บ้างหรือไม่เหมือนอย่างนี้บ้างเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้มันบรรจุด้วยแบบ ของดีเต็มไปหมดเลยอ่ะอเราพูดถึงเจ้าชายน้อยกันนะ่ะเฉียวไปเฉียวมาอยู่ในอีพีนั้นอีพีนี้ตลอดเวลาเนาะจำได้ว่าตอนที่เราพูดถึงวง BTS อ,อะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยก็เป็นหนึ่งในเล่ม,อมของแบบเฮ้ยแฟนแฟน s ตามอ่านหนังสือเล่มนี้นะแล้วก็หลายหลครั้งที่พูดถึงแบบหนังสือโปรดในดวงใจของหลายๆคน หนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่ทุกคนประทับใจอะไรเงี้ยแน่นอนว่าทุกครั้งต้องพูดถึงเจ้าชายน้อยใ,<ค>ใช่ไหมใครยังไม่เคยอ่านบ้างเหอะเพราะมันแบบมันเป็นหนังสือที่ถูกอ่านเป็นอันดับสองรองจากไบเบิลเลยนะพี่เนเจ้าชายน้อยอะแล้วก็อีก2ปีก็จะครบรอบ80ปีเจ้าชายน้อยคือหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาในปี1943แล้ว มันก็อีก2ปีก็จะครบแปเพิ่งเพิ่งฉลอง70ปีกันไปเมื่อไม่นานเนี้ยพี่เจ้าจำได้ไหมผมเคยแบบเล่าให้หลายๆคนที่มาสัมภาษณ์เราหลายครั้งแล้วว่าแบบตอนที่เราเริ่มทำรีดเดอรี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเริ่มทำไซต์โปรเจกต์อันหนึ่งที่ทำเว็บดาต้าเบสเก็บหนังสือของเราเองอใช่ป่ะแล้วก็ไอตัวที่มันคลิกให้ให,ให้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำเว็บเพื่อเก็บข้อมูลหนังสือที่เรามีเนี่ยให้ได้เพราะว่า หนังสือเจ้าชายน้อยอเพราะว่าเจ้าชายน้อยที่เราเก็บอะมันมีอยู่หลายเวอร์ชันใช,ใช่ไหมแล้วด้วยความเป็นแบบ Data Freak ของเราอะเราอยากรู้ไงว่าเวอร์ชันที่เรามีต่างๆเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่พิมพ์โดยสํานักพิมพ์อะไรแล้วก็พิมพ์ออกมาพอศอไหนแล้วก็เอ้ยโดยเฉพาะฉบับที่พิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันมีมาแล้วแบบกี่เวอร์ชันบางเวอร์ชันแบบย้อนไปไกลที่สุดอนะคือเวอร์ชันพศอ,อ,อะไรไรเงี้ยเราเราเราสนุกกับการรวบรวมข้อมูลอันเนี้ย ตั้งแต่แรกๆเลยก่อนที่จะเริ่มทำรับร้านหนังสือดิเดลี่ได้ซ้ำคือคือบอกคนอื่นคร่าวๆเผื่อใครไม่รู้จักคือแบบพี่เน็ตกับพี่โจเนี่ยทำเว็บดาต้าเบสของหนังสือที่บ้านกันเนาะชื่อ b ิ o l โอ i s m c o m ซึ่งพี่เนตก็แบบบ้าคลั่งอ่ะเป็นฟรีเกเรื่อง Data หนังสือทีนี้พอแบบเจ้าชายน้อยมันมีปกหลายๆแบบพี่เด็ก็จะรวบรวมมาว่าเมืองไทยมีปกกี่แบบแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอย่างเล่มที่เรามีเนี่ยผมจําได้ว่าเรามีเล่มปี2 5 1 5แล้วก็ อย่างฉบับแปลของคุณอัำพันธ์โอตะกูลอะไรเงี้ยเราก็มีฉบับปี2,522แล้วก็มีฉบับที่มันมีเจ้าชาัยน้อยรวมกับระจญภัยทะเลใต้อะไรเงี้ยเออมีหลายเวอร์ชั่นมากในในภาษาไทยเนาะแล้วก็เร็วๆเวนี้ยก็ก็มีฉบับภาษาไทย แปลใหม่อยู่แบบสี่ห้าเวอร์ชั่นในช่วงแบบภายในห้าปีเนี่ยเยอะเลยเจ้าชายน้อยเนี่ยมันเป็นระดับปรากฏการณ์พี่เน่ลองนึกถึงเพื่อนเราอย่างพี่ฝนพี่บีที่เขาสะสมแบบว่าของเจ้าชายน้อยกันม,มันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือไงมันคนต้องมีนาฬิกามีนาฬิกา,า,ก,ากี่เวอร์ชันมีตุ๊กตาเจ้าชายน้อยวางอยู่ที่บ้านแล้วก็หลายๆประเทศก็จะต้องมีแบบธีมพาร์คที่มีแบบพาร์ตนึงเป็นเจ้าชายน้อยอะ่ะเจ้าชายน้อยนี่เป็นเหมือน คาเจอใหญ่ๆอันนึงที่แบบอยู่กับเรามาประมาณเจ็0สแปดปีแล้วเนี่ยผมจําได้ไปฝรั่งเศสครั้งแรกอะไรเงี้ยหนึ่งในหมุดใหม่ที่ต้องไปให้ได้ก็คือเจ้าชายน้อยร้านเจ้าชายน้อยแล้วก็บอกว่าบ้าคลั่งซื้อของกลับมาเยอะเหมือนกันทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้เนาะซื้อผ้ามันคอซื้ออะไรมาเต็มเลยแสดงว่าคนอ่ะต้องต้องรักเรื่องเจ้าชายน้อยกันมากมากแหละในในวันนี้เราก็เลยแบบว่าเออพี่ายก็เลยชวนกันว่าเอยวันนี้เราคุยเรื่องเจ้าชายน้อยกันไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบมัน มันยังไงมันลืมไปแล้วพี่เนตแล้วมันก็รู้มันก็ลืมไปแล้วว่าแบบเฮ้ยความรู้สึกนี้มันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอพอเราได้อ่านอีกรอบเนี่ยพี่เนตมันคํานี้เลยอะคือแบบคําที่บอกว่าความรู้สึกเป็นเด็กข้างในเราอะมันเหมือนแบบเออกรีดเหมือนเขาได้รับอาหารหรือได้รับนมได้รับน้ําได้รับขนมว่าเฮ้ยเคยแบบว่าเจ้าชายน้อยมาว่ะข้างในวิ่งเล่นกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นอะรู้สึกว่าว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่สิ้นหวังสัทีเดียวนะชีวิตมันยังมีมีความหวังอยู่่ได้ะ ช่วงนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมหมกมุ่นนะคือ,อผมอยากเขียนหนังสือ How-to ที่ได้มาจากการอ่านหนังสือแต่ละเล่มใช่ปะผมก็เลยบอกว่าแบบเอเอ,อเวลาเราอ่านหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบนิยายหรือวรรณกรรมอะไรพวกเนี้ยเราพยายามสกัดหาคําหรือประโยคอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นประโยคที่ควรจะอยู่ในหนังสือ How-to อะไรเงีเ้ยเอออย่างอย่างสมมุติ อย่างตอนที่เราอ่านเรื่องขุนทรัพย์สุดปลายฝันของเปาโลโคโยอะไรเงี้ยผมก็นึกนึกถึงประโยคที่ว่าเฮ้ยขุมทรัพย์อ,อยู่ไม่ไกลล่ะอยู่ใกล้ใกลเพียงแต่ว่าคุณต้องออกเดินทางถึงจะเจออะไรประมาณนี้เนาะเรื่องเจ้าชายน้อยอ่ะผมตอนที่ชวนวิโจมาอ่านผมก็นึกถึงแบบประโยคนึงเหมือนกันตอนที่ตัวเองเขียนไว้ในสมุดโนด้ตว่าเมื่อโลกมองเห็นหมวก คุณต้องมองให้เห็นช้างเลยผมรู้จ้อยเนื้นประโยคที่เป็นชื่อหนังสือเลยก็ได้เนะาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วก็คำสองคำที่อยู่ในประโยคเรื่องหมวกกับช้างอะไรเงี้ยมันก็ชวนให้เราสงสัยใครรู้ว่าเฮ้ยมันพูดถึงอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าถ้าถ้าคนอ่านน่าจะเซอร์ไพรส์ตอนที่รู้ว่าเอา้า เมื่อโลกมองเห็นหมวกแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องมองให้เห็นช้างมันมาจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้เจ้าชายน้อยประเด็นเรื่องหมวกกับช้างเนี่ยที่พี่เน็ตบอกว่าพี่เน็ตคบคิดกับประเด็นหนังสือเนี่ยคิดได้ก่อนอ่านเจ้าชายน้อยรอบนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วเนาะหรือว่ามาอ่านรอบนี้แล้วถึงได้สะกิดใจให้นึกถึงอันนี้อีกรอบหนึง่งอ่อะผมว่ามันเป็นกระบวนการ อ่านซ้ำหนังสือหลายๆเล่มของผมล้วกันว่าเฮ้ยอ่านอ่านรอบแรกๆอะไรเงี้ยคือเราอ่านตามช่วงวัยช่วงอายุแล้วอ่านเพื่อเพื่อให้หนังสือทําหน้าที่เอ็นเตอร์เทนเราอย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าการอ่านอ่านใหม่หนังสือหลายๆเล่มที่ถูกหยิบขึ้นมาอ่านใหม่เนี่ยเราอ่านด้วยเฟรมว่าเราอยากสกัด วิส uh, -dom หรือ how-to อะไรบางอย่างจากในหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือ how-to ออกมาให้ให้ให้มีประโยคให้มีสารให้มีแมสเซจอะไรบางอย่างที่ที่เราสามารถใช้มุมมองของตัวละครของการดำเนินเรื่องหรือของธีมที่ผู้เขียนเขาแอบ,บซ่อนเอาไว้สกัดออกมาเป็นแบบ how-to สำหรับชีวิตเราให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยสนุกกับการบอกว่าแบบสกัดสิ่งนี้ออกมาอมันเรื่องนี้ที่เราถามเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเว้ยพี่เนทและทุกคนคือแบบว่าเราอ่านเจ้าชายเราตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ไม่เคย มีครั้งไหนที่เราอ่านแล้วข้างในมันรู้สึกแบบแบบสะเทือนใจแบบดีๆเท่าเท่ารอบนี้เลยอะ่ะพูยังไงว่าเอาตรงๆอ่านจบนี่คือน้ําตาไหลเลยนะเพราะว่าแมสเซจที่เราได้คือแบบการโตเป็นผู้ใหญ่อะ่ะ มันไม่ใช่ปัญหาเว้ยการที่เราเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้เราเจอปัญหานู่นเนี่ยไม,ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเราลืมการเป็นเด็กไปตั้งหากแล้วพอเราเก็ทเมสเซจนี้ซึ่งประโยคเนี้เป็นประโยคที่ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือด้วยเนาะมันไม่ใช่ประโยคแบบความลับของสุนัขจิ้งจอกหรือหรือประโยคเด็ดๆหรือว่าเรื่องหมวกกับเรื่องช้างเนี่ยมันมันค่อยๆสอนเราอะ ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราแค่ลืมไปว่าการเป็นเด็กที่อยู่ข้างในเราเขาเป็นใครนะโจเป็นใครตอนตอนเป็นเด็กแล้วเราเราลืมดูแลเขาไปแล้วพอเราวันที่เราจําได้อะ แล้วมันเหมือนชีวิตมันสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งพี่เนตหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้รอบนี้เลยนะแล้วมันไอ้แบบอาการเบ์นเอาต่างๆมันก็ดีขึ้นมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นในอีพิโซดวันนี้เนาะเราจะเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องเจ้าชายน้อยแบบตามสตอรี่ไลน์เขาแหละสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านหรือกาลังอ่านแบบครั้งแรกครั้งที่2ออะไรเงี้ยว่าเรื่องเนี้ยสาหรับการอ่านแบบเฮ้ยสนุกด้วยสตอรี่ของมันนะเป็นยังไงกับ<ๆ>พาร์ทที่เราอยากชวนพี่โจคุยอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องคีย์ไอเดียที่ เฮ้ยอ้าวมาอ่านรอบเนี้ยตอนอายุแบบ30 4สบี่สกันแล้วแล้วเพิ่งเจอคีย์ไอเดียที่มันทํางานกับเราจริงจริงจังๆจ,จ,จากตอนที่แบบว่าเฮ้ยอ่านเมื่อ20-30ปีที่แล้วแล้วยังแบบว่ามันเป็นเรื่องแค่เรื่องสนุกสนุกเท่านั้นมันคืออะไรบ้างวันเนี้ย เราจะมาชวนพี่เนทแล้วก็ทุกๆคนเหมือนนั่งล้อมวงคุยเล่นถึงเจ้าชายน้อยกันแหละเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ทุกคนรักเนาะเชื่อว่าหลายคนก็คงมีไอเดียหรืออยากจะส่งเสียงคุยหรือถกเถียงกับเราไปด้วยางๆซึ่งโอเคเราเราเราถือว่าเราคุยกันเนาะตั้งวงคุยเรื่องเจ้าชายน้อยกันะอะไรเงี้ยเอาแบบเอาความประทับใจทั่วๆไปก่อนจะเข้าเรื่องก็ได้พี่เนทเวลาพูดถึงเจ้าชายน้อยอ่ะพี่เนทจะนึกถึงอะไร ผมจะนึกถึงหุ่นเจ้าชายน้อยพลาสติกที่ผมซื้อมาแล้วก็<ช>ตั้งวไว้ตรงแบบว่าแบบหน้าโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ครับว่า มันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยไม่ไม่ไม่ว่าจะย้ายโต๊ะเขียนหนังสือไปอยู่แบบที่ไหนก็ตามของบ้านอเย้ยอันนี้อันนี้คือแบบเพิ่งสังเกตตัวเองเนาะจำได้ว่าเฮ้ยแต่ก่อนแบบโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ตรงอยู่ที่ห้องนั่งเล่นอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าชายน้อยเนี่ยก็จะอยู่ตรงขอบหน้าต่างใช่ป่ะพอย้ายเข้าไปอยู่ในห้องไอ้หุ่นเจ้าชายน้อยก็ตามไปด้วยแล้วก็คราวนี้ผมมีมีสองเวอร์ชันผมมีเวอร์ชันที่มีแบบสุนัขจิ้งจอกด้วยอะไรเป็นหุ่นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ก็เอาไปวางคู่กันใช่ป่ะ ไม่รู้ตอบตรงคําถามเลยนะแต่แต่นี่คือสิ่งสิ่งแรกที่จําได้ว่าอา่ผมมีหุ่นเจ้าชายน้อยติดตัวอยู่ที่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือเสมอเชื่อว่าหลายคนก็มีหุ่นเจ้าชายน้อยเนยต้องเป็นหุ่นที่ใส่ชุดเสื้อคลุมสีเขียวแล้วก็ถือดาบแล้วหลายคนพอเวลาผ่านมาดาบก็จะหายไปเว้ย <c oughs> แ,แต่ก็ในเซตนั้นก็จะมีมีมีตุนักยิ่งจอก ลราจะอาจจะมีเซตดอกกุหลาบสำหรับบางคนหรือถ้าใครมีนาฬิกาก็จะมีนาฬิกาเจ้าชายน้อยที่แบบมีเข็มเป็นแขนเจ้าชายน้อยอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดถึงเจ้าชายน้อยทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ทุกคนนึกถึงอะไรกันครับอยากอยากรู้เนาะแต่ถ้าแบบอย่างพวกเราเนี่ยเวลานึกถึงเจ้าชายน้อยก็จะนึกถึงแบบเรื่องราวของเด็กผู้ชายซึ่งมาจากดาวอื่นซึ่งดาว B612 ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เป็น ถ้าจะเป็นตัวละครสําคัญอีกตัวละครหนึ่งเลยแหละปีหกหนึ่งสองเนี่ยออขอตอบอีกอันหนึ่งคือเวลาถ้าถามว่า,าแล้วพูดถึงแบบหนังสือข้างในเล่มเจ้าชายน้อยนึกถึงอะไรอะไรหลายๆครั้งก็จะจำสตอรี่อะไรไม่ได้แต่สิ่งที่จําได้เสมอคือรูปหมวกหมวกเออคือมันเหมือนแบบว่าแบบไปเจอรูปทรงเนี้ยที่คล้ายครูปคล้ายๆหมวกเนี่ยที่ไหนก็ได้อ่ะแล้วคนบนโลกนี้ทั้งโลกก็จะรู้ว่าเนี่ยมันคือ หมวกหรือช้างของเจ้าชายน้อยศาสตร์สารสําคัญที่มาจากเจ้าชายน้อยใช่ใช่ใช่พี่ได้เห็นเป็นหมวกเหรอไม่ได้เห็นเป็นช้างที่อยู่ในงูเหรออะไรเงี้ยเรื่องหมวกกับช้างอยู่ในงูนี่ก็โคตรฉลาดล้ําเลยเนาะแบบมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเล่านิทานเล็กๆที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้อะเริ่มจากเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยคือเป็นนักบินคนหนึ่งนักบินตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นเด็ก อชอบวาดรูปเล่นอะไรไปเรื่อยเปือ่อยแล้วเขาก็วาดรูปรูปหนึ่งมาที่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆหมวกหมวกแฮชนะหมวกที่มีปีกออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปให้ผู้ใหญ่ดูถามว่ารูปอะไรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทุกคนก็บอกว่าเป็นรูปหมวกทั้งนั้นแหละแต่เขาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่รูปหมวกแล้วเขาก็วาดรูปอีกรูปนึงขึ้นมาข้างในก็คือเป็นรูปที่งูกินช้างไปทั้งตัวแล้วช้างอยู่ในอยู่ในตัวท้องงูที่ลอยย่อยอะไรเงี้ยอื ผู้ใหญ่ก็เถียงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นรูปหมวกอยู่นั่นแหละมันก็เนี่ยคือแป,ประเด็นที่เริ่มต้นเรื่องนีของของเจ้าชายน้อยแหละว่าว่าคุณมองโลกแบบผู้ใหญ่หรือมองโลกแบบเด็กอะ่ะอเพราะพูดถึงเรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยเราอยากแกะ ออกมาเป็น2เรื่องเนาะย,งยางยางที่เมื่อกี้พี่โจโพูดถึงเรื่องหมวกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่รูปหมวกไงมันเป็นรูปของงูที่กําลังแบบกลืนช้างเข้าไปในท้องอยู่อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเล่าของผู้เล่าเรื่องเจ้าชายน้อยใช่ปะ่ะซึ่งซึ่งก็คือเป็นนักบินเนาะเส้นเรื่องแรกเนี้ยคนที่เล่าเรื่องหนังสือเจ้าชายน้อยทั้งหมดอ่ะก็คือนักบินคนที่วาดรูปหมวกหรือว่าเป็นรูปงูกินช้างเนี่ยแหละใช่ปะ่ะนักบินเนี่ย เขาขับเครื่องบินไปตกในทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ําเหลือประทังชีวิตอยู่ได้ประมาณแปดวันแปดวใช่ปะเออแล้วก็ทั้งหมดหนังสือเจ้าชายน้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าว,ว่าในแปดวันที่เครื่องบินตกที่ทะเลทรายซาฮารานะ่ะเ,เขาไปเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าเจ้าชายน้อยเนาะแล้วก็เจ้าชายน้อยอ่ะเล่าเรื่องการผจญภัยให้กับนักบินคนนี้ฟังต่างๆนานา,นา,นาเลยว่ามีอะไรบ้างสุดท้ายเจ้าชายน้อย กับนักบินก็จากกันแล้วก็มาถึงมาถึงตอนสุดท้ายที่ว่าถ้าคุณเจอเจ้าชายน้อยที่ในทะเลทรายตอนที่คุณได้มีโอกาสไปนะออบอกผมด้วยอบอกผมด้วยเพราะว่าเวลาผมนึกถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันทําให้ผมเศร้าออ,อ,อันนี้คือเส้นเรื่องของฝั่งนักบินซึ่งเส้นเรื่องของนักบินเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เขายังเด็กที่บอกว่าเป็นเด็กที่มีจินตนาการเหมือนเด็กๆทั่วๆไปก็อย่างที่เล่าไปแล้วเรื่องรูปหมวกหรือรูปช้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกผู้ใหญ่ต่างๆแบบว่า เหมือนทำลายจินตนาการเด็กอะพูดกันตรงๆแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่นี่มันโคตรไม่รู้เรื่องเลยต้องคอยให้อธิบายอยู่นั่นแหละใช่ปะแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมาด้วยการลืมความเป็นเด็กไปก็แบบว่าแต่พอเขาไปสนใจเรื่องภูมิศาสตร์สนใจเรื่องตัวเลขสนใจเรื่องแบบว่าสิ่งที่จับต้องได้ผู้ใหญ่ก็จะชื่นชมว่าโหแบบอยู่เป็นเด็กที่ดีเขาก็เลยโตขึ้นมาเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ลืม imagination หรือความเป็นเด็กไปอะแล้วก็ใช้ชีวิตจากการเป็นเป็นนักบิน พอเป็นนักบินแล้วก็ไปตกทะเลสาอยที่พี่เนตว่าแล้วก็แบบเจอเจ้าชายน้อยเรื่องราวก็ดําเนินไป8วันที่เจอ,เจาาอจก,ก,กับเจ้าชายน้อยแล้วหลังจากนั้นแยกย้ายกับเจ้าชายน้อยเขาก็กลับมาเขียนถึงเจ้าชายน้อยในความทรงจําเขาอีกครั้งอันนี้เป็นเรื่องการเดินทางของนักบินหรือผู้เล่าเรื่องนี้เนาะขาบอกอีกนิดหนึ่งวิโจผมรู้สึกว่าวิธีการของตัวนักบินอ่าตัวคนแต่งเลยก็ได้ที่เอาเรื่องอที่เปิดเรื่องด้วยนักบินแล้วก็พูดถึงว่าเออเขาวาดรูปให้ผู้ใหญ่ดูว่าอ่าอันนี้มันเป็นรูป งูกลืนช้างนะไม่ใช่รูปหมวกแต่ผู้ใหญ่พูดเสมอว่าแบบไรสรัตละอันนี้มันคือรูปหมวกเห็นๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยมันมีความสําคัญยังไงผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเปรียบเทียบที่ค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคสิ่งที่เขาพูดถึงรูปหมวกหรือรูปงูกลืนช้างแล้วก็มุมมองของผู้ใหญ่เนาะที่บอกว่าแบบแกไราสารละใช่ป่ะผมผมกําลังจะแบบว่า เป็นไปได้ไหมที่คนเขียนนะเขายกเรื่องนี้มาเพื่อกําลังจะบอกว่าไม่ว่าเขาจะเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยให้ใครฟังเขาก็จะโดนแบบว่าตีกลับมาเหมือนกันว่าเป็นเรื่องไร้สาระใช่อืแต่นะจุดนี้ขอพูดประเด็นนี้เลยกันเพราะว่าไอนักบินเนี่ยตกอยู่ในทะเลทรายแล้วก็น้าอย่างที่พี่นิว่ากินได้แปดวันแล้วก็เหมือนแบบเครื่องก็ต้องเครื่องบินก็เสียก็ต้องซ่อมเครื่องบินไปแต่ละวันอะไรย่างเงี้ย แล้วพอเจอเจ้าชายน้อยเนี่ยเจ้าชายน้อยก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะชีวิตเจ<ม>้าชายน้อยแต่มีเรื่องหนึ่งที่เจ้าชายน้อยเล่าให้นักบินฟังแล้วมันเกี่ยวกันก็คือเจ้าชายน้อยเล่าว่าครั้งหนึ่งเขาไปเจอสุนัขจิ้งจอกแล้วสุนัขจิ้งจอกก็บอกความลับหนึ่งให้ฟังความลับนั้นก็คือเป็นประโยคว่าสิ่งสําคัญอนะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่มองเห็นได้ด้วยใจซึ่งแต่และเวอร์ชันก็แปลกันไปแล้วแต่เนาะมันก็ดูเหมือนเป็นคําสอนธรรมดาเรื่อยๆไปอะไรเงี้ย สุดท้ายเขาได้ไปเจอบอ่อน้ําในทะเลทรายแห่งหนึ่งแล้วก็ลอดตายจากสิ่งนี้เจ้าชายนะก็บอกว่านี่ไงสิ่งสําคัญมองอมองไม่เห็นได้ด้วยตาเพราะว่ามันมันอยู่ใต้ดินไงเหมือนบอ่อน้ําบอ่อน้ำเนี่ยมันอยู่ใต้ทะเลทรายมันเลยมองไม่เห็นไงเรื่องนี้มันรีเลทกับเราอย่างรุนแรงเลยพี่เนทมันเหมือนแบบชีวิตของโจหรือว่าหลายๆคน ที่อาจจะเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ที่เดินอยู่ในทะเลทรายแล้วไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเนี่ยคุณจะตายวันไหนเนี่ยบางทีเราลืมไปนะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมันมีอยู่จริงแล้วมันอยู่ใต้ทะเลทรายชีวิตเราคือเปอ่อน้ำเนี่ยมันมีอยู่จริงพอเราเก็ตประเด็นนี้ปุ๊บเฮ้ยมันแบบเออว่ะเราเราใช้เวลาเสียเวลากับการมองเห็นปัญหาภายนอกแต่ไม่ได้มองลึกลงไปเราใช้ตาที่อยู่ข้างในใจเรามองอ่ะถ้าเราใช้ข้างในมองอ่ะเราจะเห็นเลยว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอ,อันนี้คือเรื่องเส้นเรื่องของนักบินที่แบบว่า โดนเราเต็มๆครับพี่เนมแล้วถ้าเราแบ่งเรื่องเล่าของเจ้าชายน้อยอย่างเป็นเรื่องของนางปีนถัดไปก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยเนี่ยเขาอยู่บนดาวจริงๆต้องพูดว่าไม่ใช่ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อยเป็นอสโทรอยเออเป็นอสโทรอยไม่ไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นดาวเคราะห์น้อยภาษาอังกฤษว่าอสโตรรอยชื่อว่า B612 ที่มาที่ไปของชื่อดาว B612 ก็มีมีมีอยู่ในหนังสือแบบสนุกสนุกด้วยไปอ่านเอาแล้วกันแต่ว่าดาว612เนี่ยมันแบบเป็นดาวที่เล็กมากๆเจ้าชายน้อยเดินไม่กี่ก้าวก็วนรอบดาวได้แล้วบนดาวก็มีแบบภูเขาไฟอยู่สองสัมปองที่แบบเตี้ยเตียเท่าภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่สองปล่องแล้วก็ภูเขาไฟที่ดับแล้วหนึ่งปล่องใช่ใช่หน้าที่ของเจ้าชายน้อยก็มีอ่ เคลียร์ป่องภู้เผาไฟแล้วก็คอยแบบเก็บวัชพืชไม่ให้มันโตเพราะว่าถ้ามันโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่อะมันจะเต็มดาวไปหมดเลยจนอยู่อาศัยไม่ได้อะ อยู่มาวันหนึ่งมันก็มีมีแบบเมล็ดของดอกไม้ดอกหนึ่งมันหล่นแบบว่าแล้วมันก็ค่อยๆงอกออกมาเจ้าชายน้อยก็รูดว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพืชอะทาลายทิ้งไม่ได้ต้องคอยทนุถนอมเขาก็หมั่นรดน้ําพรวนดินไอเมล็ดพืชอันเนี้ยจนกระทั่งมันโตขึ้นมาเป็นดอกกุหลาบสวยงามดอกหนึ่งมันก็ช่างเป็นดอกกุหลาบที่เย่อหยิ่งซะเหลือเกินแบบว่าเนี่ยฉันเพิ่งตื่นยังสลุมสลืออยู่เลยมีอะไรให้ฉันกินไหมถ้าจักรุณาช่วยรดน้ําให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยคิดถึงฉันหน่อยช่วยคิดถึงฉันหน่อย ไอ้เจ้าชายน้อยซึ่งแบบก็ดีใจกับการได้เจอแบบว่าสิ่งของสวยงามที่สุดในโลกที่จะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นของโปรดเขาได้กันอะไรเงี้ยแบบกับดอกกุหลาบหนึ่งดอกอะไรเงี้ยแต่ดอกกุหลาบก็ดูเหมือนจะดีมานดิ้งเสลีเกินต้องการนู้นต้องการนี่เดี๋ยวลมมาฉันก็ไม่ไหวนะจะบอกว่าอาหารก็ต้องให้ฉันลดน้ําให้เป็นประจํานะอะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยก็เริ่มแบบรู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยเหนบ่อยกับอดอกกุหลาบนี้นิดหน่อยอะ่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งอะ่ะ เขาเขาหลังจากที่เอา,เอาครอบแก้วครอบครอบดอกกุหลาบไว้ให้แบบว่ากันน้ํากันลมแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกเดินทางไปเพื่อไปดูดาวอื่นๆบ้างว่าเป็นยังไงหลังจา,จากนั้นเจ้าชายน้อยก็ออกเดินทางไปทั้งหมดแบบว่าเจ็ดดาวแต่ละดาวก็เจอคนผู้ใหญ่ประหลาดประหลาดทั้งนั้นอเจอพระราชาเจอนักธุรกิจเจอคนแบบว่าจุดไฟตะเกียงอะไรเงี้ยจนดาวที่เจ็ดก็มาถึงดาวโลก หลังจากที่พลัดมาถึงดาวโลกแล้วก็เราหกเลินอยู่ในทะเลทรายอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันหนึ่งก็มันเจอกับสุนัขจิ้งจอกใช่ปะแต่ว่าสุนัขจิจ้งจอกเนี่ยเอาจริงๆเลยเป็นพาร์ทที่ผมชอบรู้สึกช,<ๆ>ชอบมากชอบที่สุดใช่ฉันด้วยน้อยแล้วก็แล้วก็ชอบที่สุเดเดี๋ยวเราเด e ี๋ยวเราจะคุยกันว่าเพราะอะไรใช่ปะเพราะว่าประโยคที่หลายๆคนน่าจะจําได้ว่าเป็นประโยคจากปากของสุนัขจิ้งจอกอ่ะก็คือ ทำให้ฉันเชื่องสิถ้าถ้าจะเป็นเพื่อนฉันจงทําให้ฉันเชื่องก่อนสิคือเ <c oughs> จ้าชายนะบอกว่ามาเล่นกันเถอะซวงจิ้งจอกซวนจิ้งจอกบอกว่าไม่ได้หรอกฉันเล่นกับเธอไม่ได้หรอกเพราะฉันยังไม่เชื่องอถ้าเธออยากเล่นกับฉันต้องทําให้ฉันเชื่องก่อนเชื่องในที่นี้ก็คือเราต้องมีความสัมพันธ์กันก่อนอยากอ่านท่อนนี้ก่อนเลยพี่โจของสุนัจิ้งจอกอ่ะเพราะว่ามันมันบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยสุนจิ้งจอกจะกําลังจะบอกอะไรกับเจ้าชายน้อยนะสุนัจิ้งจอกบอกว่า สำหรับฉันเธอเป็นเพียงเด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเหมือนอนกันกับเด็กชายอื่นๆอ,อีกแสนคนฉันไม่ต้องการเธอและเธอก็ไม่ต้องการฉันเช่นเดียวกันฉันเป็นเพียงสุนัขจิ้งจอกธรรมดาๆรรตัวหนึ่งเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นๆอีกแสนตัวแต่ทว่าถ้าเมื่อใดเธอคุ้นเคยใกล้ชิดกับฉันเมื่อนั้นเราต่างก็ต้องการซึ่งกัน Fuel. และกันเธอก็จะเป็นเด็กคนเดียวในโลกสำหรับฉันและฉันก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเดียวในโลกสำหรับเธอด้วย อันนี้เป็นประโยคที่สุนัขจิ้งจอกกับเจ้าชายน่อยเจอกันตอนแรกๆแล้วก็แล้วก็เป็นเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะเป็นเพื่อนกันเธอจําเป็นที่จะต้องแบบทําให้ฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกที่เชื่องก่อนอืเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้จักกันเป็นแค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งกับสุนัขจิ้งจอกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต่างกับ รู้จักกับเพื่อนคนอื่นๆฉันก็เป็นแบบสุนัขจิ้งจอกอีกเหมือนกับอีกหลายๆตัวในแสนตัวที่เธออาจจะรู้จักก็ได้อะไรเงี้ยม,ม,มันก็เลยบอกว่าเออ,เอ,อน่าสนใจตรงที่แบบว่าพอเจอสุนัขจิ้งจอกปุ๊บสุนัขจิ้งจอกแบบเหมือนเหมือนดีมา์นอ่ะเหมือนแบบว่าแบบสั่งอ่ะอยู่ดีก็มาสั่งแบบว่าแบบทำให้ฉันเชื่องก่อนสีทำให้ฉันเชื่องก่อนสีแต่มันมีต่อจากนั้นด้วยพี่เนทก็คือแบบว่าต้องใจน้อยเหมือนแบบว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าสร้างความสัมพันธ์ใหม่เนาะเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวสักวันฉันก็ต้องจากไปนะถ้าเราสร้างความสัมพันธ์แล้วมันจะเกิดความเจ็บปวดกันนะถ้าเราสร้างความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุนัขจิ้งจอกเปรียบเทียบว่าแต่ว่าเธอจะทําให้ทุ่งข้าวสาลีอันนั้นมันมีค่าสําหรับฉันมากเลยนะยังไงเหรอก็เพราะว่าเวลาฉันมองเห็นทุ่งข้าวสาลีสีทองอันนั้นอะ ฉันก็จะนึกถึงผมสีทองของเธอแล้วมันจะทำให้แบบว่าความสัมพันธ์ของเราพีคุณค่าโอ้โหกูโดนน้ำตาแตกแต่เท่านี้หลายรอบมากคืออย่าลืมว่าเรื่องที่พี่โจเล่ามาแต่แรกเนาะว่าเจ้าชายน้อยหนีออกมาจากบีหกหนึ่งสองออกมาแล้วก็ไปตะเวนแบบว่าแบบห้าหกดาวมาจนกระทั่งมาถึงดาวโลกเนี่ยสิ่งที่เขาไปเจอคือเจอพวกแบบผู้ใหญ่แปลกๆทั้งนั้นเลยแต่เขาแต่เจ้าชายน้อยยังไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับใคร ใช่ป่ะพอมาเจอสุนัขจิ้งจอกอ่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าแบบเรื่องใหม่มากๆสาหรับเจ้าชายน้อยว่าเพื่อนคืออะไรความสัมพันธ์คืออะไรอย่างเงี้ยผมชอบอีกตอนหนึ่งช่วงแบบใกล้ๆกันเลยนะเจ้าชายน้อยถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะเป็นเพื่อนกันหรือทําให้เชื่องเนี่ยต้องทํำยังไงใช่ป่ะสุนัขจิงจ้งจอกบอกว่าเธอจะต้องมีความอดทนเธอจะต้องนั่งห่างจากฉันหน่อยในตอนแรกอย่างนั้นแหละนั่งบนหญ้าฉันจะชายตามองดูเธอจากนั้นเธอก็อย่าพูดอะไรนะ เพราะภาษาคือที่มาของความเข้าใจผิดแล้วเธอค่อยขยับเข้ามาใกล้ๆฉันมากขึ้นทีละน้อยทีละน้อยอืม,อมต่อเลยนะวันรุ่งขึ้นเจ้าชายน้อยก็กลับมาอีกเธอควรจะมาในเวลาเดียวกันเสมอสุนักจิ้งจอกกล่าวเป็นต้นว่าถ้าเธอเคยมาตอนบ่ายสี่โมงประมาณสักบ่ายสามโมงฉันก็เริ่มเป็นสุขแล้วยิ่งเวลาล่วงไปฉันก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นพอสี่โมงฉันก็จะรู้สึกตื่นเต้นและกระวนกระวายฉันจะรู้จักคุณค่าของความสุข แต่ถ้าเธอมาไม่เป็นเวลาฉันจะไม่มีวันรู้ว่าเมื่อไหร่ฉันควรจะเตรียมใจฉันไว้พิธีรีตรองก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นกันโอ้โหมันเป็นหนังสือแบบ้าวทูความสัมพันธ์โคตรโคตรอ่ะพี่เนทคือแบบเฮ้ยการค่าสร้างองะเอาเท่าที่เราอ่านกันมาสองสามภาคากาาเนี่ยมันคิดถึงอะไรได้บ้างละ่ะอันหนึ่งการสร้างความ ความสัมพันธ์อาจจะนําไปสู่ความเจ็บปวดได้แต่มันยังดีเสมอที่แบบว่าเรามีความสัมพันธ์กันเนาะสก็คือการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนแล้วก็ไม่ได้ใช้คําพูดไม่ได้ใช้คาพูดหวานๆว,ว่าแบบฉันรักเธอฉันแบบว่าฉันจะดีต่อเธอแต่ว่าคําพูดทําให้แบบว่าหลงประเด็นได้ง่ายด้วย3ใช้ใกายกระทําสิมานั่งอยู่ข้างๆกันแล้วก็3คือทําให้สม่ําเสมอสิแล้วแบบ เราฉันก็จะรอคอยในช่วงเวลาที่เราได้เจอกันอะไรเงี้ยอูโหูแบบมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนอสุนัขจิ้งจอกเป็นเหมือนคุณครูสอนเจ้าชายน้อยถึงเรื่องความรักเลยแหละอ,อและที่สําคัญนะ่ะผมรู้สึกว่ามุมหนึง่งอ่ะสุนัขจิ้งจอกอ่ะกาลังเป็นครูอยูอ่แต่ว่าอีกมุมหนึง่งอ่ะสุนัขจิ้งจอกอ่ะเป็นใครก็ได้ที่สามารถแบบให้บทเรียนเนี่ยบทเรียนที่สําคัญของชีวิตกับเราอ่ะเพราะว่า ตอนแรกที่สุนัขจิ้งจอกอเขาทักเจ้าชายน้อยเขาทักด้วยประโยคที่ว่ามาเล่นกันเถอะใช่ป่ะมันเ,เหมือนมันเหมือนแบบเอ้ยอยู่มาวันหนึ่ง่ะพี่โจมาชวนผมมาเล่นกันเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแบบแค่ประโยคแบบทักทายง่ายๆอย่างมาเล่นกันเถอะนั้นนะมันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ไปสู่อะไรก็ได้ในอนาคตไปสู่ความเป็นเพื่อนไปสู่ความเป็นครู ใครจะไปรู้ว่าสักวันหนึ่งเพื่อนของเราบางคนเนะ่ะอาจจะให้คําแนะนําที่สําคัญกับชีวิตของเราแล้วก็เป็นประโยคอย่างที่สุนักจิ้งจอกให้กับเจ้าชะน้อยอย่างเนี้ยว่าสิ่งสําคัญนะไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาเงครับอืมอมืแล้วแล้วเจ้าชายน้อยก็เหมือนปรึกษาเพื่อนเรื่องเฮ้ยฉันเคยแบบหลงรักดอกกุหลาบอยู่ดอกหนึ่งแต่ว่าฉันก็ทิ้งเขามาว่าแล้วเราฉันยังไงดีเนี่ยสุนักจิงจ้งจอกก็บอกว่าสักวันหนึ่งอ่ะเธอก็กลับไปหาดอกกุหลาบนั้นซะ มันอาจจะเป็นดอกกุหลาบแค่ดอกเดียวไม่เหมือนดอกกุหลาบอื่นๆบนโลกที่อยู่ในสวนเดียวมีห้าพันดอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดอกนั้นนะมันมีคุณค่า,ค,าค่าเพราะอะไรเพราะเธอค่อยๆแบบรดน้ําพรวนดินมันตั้งแต่มันยังเป็นมเมล็ดจนกระทั่งงอกมาเป็นดอกกุหลาบคุณค่าของดอกกุหลาบมันอยู่ที่ความสัมพันธ์และระยะเวลาที่เธอใช้ร่วมกันนี้แหละจงแบบกลับไปหาดอกกุหลาบซะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญ มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่มองเห็นได้ด้วยใจไงล่ะคือแค่แค่แค่ตอนประมาณนี้เนาะคือ,อถ้าเราย้อนกลับไปว่าเอ้ยเจ้าชายน้อยอะ่ะหนีออกมาจาก B612 อะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชายน้อยกลัวเรื่องความสัมนธ์หรือเปล่า ใช่ว่ะเพราะว่าอตอนที่เจอแบบดอกกุหลาบตอนแรกๆเนาะก็บอกว่าเออดอกกุหลาบก็ดีมานเหลือเกินแล้วก็บอกว่าสั่งให้เจ้าชายน้อยนั้นนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนที่มันมีเหตุผลหนึ่งที่เจ้าชายน้อยแบบหนีออกมาอะไรเงี้ยคือเจ้าชายน้อยทนการฟังด okay อกกุหลาบโกหกไม่ได้เออใช่ว่าแล้วแล้วเจ้าชายน้อยรู้รสึกว่าเนี่ยเมื่อตอนหนึ่งที่เราเรากําลังจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาเขาโกหกเราเขาไม่พูดความจริงอะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยบอกว่ามันทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว จะว่าโดดเดี่ยวขนาดที่ว่าไม่สามารถอยู่บนดาวดวงนั้นได้อีกต่อไปอืแต่มีมีมย่อหน้าหนึ่งเจ้าชายพูดว่าฉันไม่เข้าใจอะไรเสียเลยในตอนนั้นฉันควรจะรู้จักตัดสิน,นเธอจากการกระทําของเธอไม่ถึงดอกไม้นะดอกกุหลาบไม่ใช่จากคําพูดของเธอเธอทําให้โลกของฉันหอมหวนและแจ่มใสฉันจึงไม่ควรหนีจากเธอมาเลยฉันควรจะเห็นความอ่อนหวานที่ซ่อนอยู่ภายใต้มารยาเธอดอกไม้ก็มีอารมณ์บววง่ายเช่นนี้เสมอแหละ แต่ฉันก็อ่อนหัดเกินกว่าที่จะรู้จักรักอืมมันตกลงเป็นหนังสือหลักไหมไวะเจ้าชายน้อยเนี่ยเนาะ <c oughs> มันมีหลายหลายรสชาติหรือหลายประเด็นที่แบบทํางานมากๆกับคนหลายๆคนในแต่ละในแต่ละเรื่องอะ่ะเนี่ยแน่ๆสองสาเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องเออหมวกเรื่องช้างมาเรื่องสุนัขทิ้งจอกกับการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องความรักกับดอกกุหลาบ <c oughs> <c oughs> ขอขยี้เรื่องดอกกุหลาบก,กับเจ้าชายน้อยอยีกนิดหนึ่งวิโจเพราะว่าสมมติถ้าเรา,าคุยกับน้องๆแบบที่อายุยังในน้อยอยู่เราอ่านเจ้าชายน้อยเนาะประเด็นเนี้ยอาจจะเป็นเป็นประเด็นที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เมื่อเมื่อเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยเจอประสบการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มากเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยที่อยากจะชวนคุยต่อเพราะว่าเราคุยตอนที่เราอ่านเจ้าชายน้อยตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็แล้วก็วกอา้าว จริงๆแล้วเรื่องของเจ้าชายน้อยกับดอกไม้เนี่ยกับเรื่องเจ้าชายน้อยกับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของเราซึ่งเป็นแบบเอ้ยพอจะเห็นแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ที่เอาไว้ใช้กับคนที่ที่ต้องเจอเหตุการณ์หนีมาแล้วทั้งนั้นเลยว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันคืออะไรความสัมพันธ์คือต้องรับผิดชอบไหม,มความสัมพันธ์คือต้องอดทนรอคอยอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ปะ ความรักมันต้องอดทนพี่เนทแล้วมันเหมือนเขาเราวัดเทียบง่ายๆมันคืออย่างเงี้ยเหมือนเราไปซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบที่ร้านมาปักจัก,กันกับการปลูกดอกไม้ขึ้นมาสักดอกหนึ่งเนี่ยอันไหนคือความรักที่แทรจริงมากกว่ากันอืความรักมันไม่ได้งดงามเราแบบดอกไม้มาปักอยู่สามสี่วันแล้วก็เหี่ยวกันไปอะไรเงี้ยกับความรักมันคือการทนุถนอมกว่า,มาเมล็ด มเมล็ดดอกไม้ดอกหนึ่งจะค่อยๆโตขึ้นมามันต้องทาอะไรเยอะนะต้องรดน้ำแต่เ,เพราะว่าขึ้นมา,อย,าอย่างในเรื่องดอกกุหลาบเองก็ต้องแบบกลัวลมพัดปลิวกลัววัชพืชจะมานั่นกลัวสัตว์จะมากินอดอกไม้เราต้องปกป้องเขาทนุถนอมเขาอะและความงดงามของความรักมันไม่ได้อยู่ที่สีสีแดงของของกลีบดอก พวกนั้นนะมันอยู่ที่สิ่งที่ตามองไม่เห็นก็คือการลดน้ําการการรับผิดชอบในชีวิตของเขาต่างๆนานานั่นแหละคือความงดงามของความรักอืมอม,มันมีตอนหนึ่งวิจตตอนที่เจ้าชายหน้อยลงมาที่ดาวโลกแล้วเนาะเราก็ไปเจอสวนกุหลาบใช่ใช่ปะเราก็เจอเดอกกุหลาบเป็นพันดอกเลย <S 1> <S 1> <S ใช่ไหม,มแล้วก็ถึงตอนนั้นน่ะเองอ่ะก็ยังไม่ได้แบบตระหนักเนาะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่มาเจอดอกกุหลาบอีกพันดอกอ่ะ โกโรธด,ดอกกุหลาบของตัวเองด้วยซ้ําว่า,อ,าอ้าไหนเธอบอกว่าเป็นดอกกุหลาบแบบดอกเดียวในจักรวาลน,นี้อะแล,แล้วทําไมแบบในบนดาวโลกเนี่ยมีตั้งพันดอกอะไรเงี้ยโดยที่เจ้าชายน้อยยังยังไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าจริงแล้วความสาคัญของดอกกุหลาบของเขาที่ เขาเองมีความสัมพันธ์ในการรดน้ําพรมพรวนดินมาโดยตลอดมันคืออะไรืจนกระั่งมาเจอสุนัขจริงจใช่แบบว่าไหนบอกเป็นดอกเดียวไงยะฉันมาเจออีกตั้งห้าพันดอกอยู่ที่ที่ในโลกนี้อยู่กันสวนเดียวด้วยแต่เอ๊ะทําไมฉันถึงไม่รู้สึกอะไรกับดอกกุหลาบห้าพันดอกนี้เลยนะอะไรเงี้ยอ๋อฉันรู้สึกกับดอกกุหลาบของฉันเพราะว่าฉันเป็นคนเฝ้าธนุถนอมจนกว่าเขาจะเติบโตมาแล้วมันเป็นดอกกุหลาบดอกเดียวที่เป็นของฉันน่ะ เจ้าชายน้อยอ่ะหลังจากที่เจอแยกย้ายกับสุนัขทิ้นจาะก,ก็ก็มาเจอกับนักบินพระเอกตอนต้น,นเรื่องของเรานั่นแหละในทะเลทรายแห่งหนึ่งเจ้าชายน้อยก,ก็ก็เริ่มจากแบบนักบินว่าแบบวารูปแกให้ฉันหน่อยน,นึกภาพออกไหมขณะที่นักบินกําลังปาดเหงื่อซ่อมเครื่องบินกันแบบว่าเจงตายไม่ตายเจงไม่เจงเนี่ยว่ารูปแกให้ฉันหน่อยพูดวนๆอยู่แต่อย่างเงี้ยจนกระทั่งไอ้ไนักบินก็ทนไม่ได้สุดท้ายก็วาดแกะให้ตัวหนึ่งบอกนะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกะตัวนี้เอาใหม่อีกตัวหนึ่ง นักบินก็ว่าอีกรูปหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แกะที่ไหนมันมีเขานี่มันแพ้จนกระทั่งแบบนักบินแบบทนไม่ได้ก็อีกหลายเวอร์ชันอ,ะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จนกระทั่งนักบินก็เลยวาดกล่องกล่องหนึ่งที่เจาะรูไว้3รูเขบอกเจ้าชายเขบ,บอกเออเนี่ยใช่เลยแกะของฉันที่อยู่ในกล่องอันนี้แหละตัวนี้แหละใช่เลยอเอาแค่ตรงเนี้ยพี่เนตเรื่องเนี้ยพี่เน็ตชอบไหม เรื่องแค่นีย้ย้อนกลับไปเรื่องหมวกแล้วก็งูเกลืนช้างก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเนาะเออย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเ,เนี่ยนักบินเคยวาดรูปรูปหนึ่งให้ผู้ใหญ่ดูแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อนี่รูปหมวกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่านักบินบอกว่าไม่ใช่นี่คือรูปงูกําลังกลืนช้างอยู่ใช่ป่ะแล้วแล้วประเด็นที่เราได้จากตรงเนี้ก็คือพวกผู้ใหญ่อะ ช่างไม่มีจินตนาการเลยพวกผู้ใหญ่นี่คือบอกว่าแบบมองไม่เห็นสิ่งที่เด็กๆอย่างฉันมองออกเหรอว่าเนี่ยมันไม่ใช่รูปหมวกแต่มันเป็นรูปงูกําลังกลืนช้างอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยรูปวาดแกะ ที่เป็นแบบรูปกล่องเจาะรูสามรูให้กับเจ้าชายน้อยแล้วเจ้าชายน้อยตื่นเต้นดีใจว่าอันนี้แหละคือแกะที่ฉันต้องการแบรบว่าขนาดกําลังดีเลยอายุกําลังแบบพอเหมาะที่จะไปอยู่ในดาว B612 เลยเพราะว่าเพราะว่าต้องการให้ใช้ชีวิตได้นานหน่อยบนดาวนั้นใช่ปะท,ทั้งทั้งที่รูปที่วาดให้เนี่ย ไม่ได้เป็นตัวแกะเลยเป็นแค่กล่องใบเดียวอืมแล้วทศนาบอกดีมากเลยนะแบบว่าแกอยู่ในกล่องเนี่ยเวลามันนอนหลับมันก็จะมีที่นอนเนาะหรือพอไปอยู่บนบนบนดาวชั้นมันก็อะจะแบบจะได้ไม่ออกมาเพ่นพ่านกินดอกกุหลาบชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปก็คืออยู่ในในในกล่องกลายเป็นสิ่งดีมากเลยพี่โจนึกถึงนักบินดิที่ตลอดทั้งชีวิตของเขาอะตั้งแต่เด็กอะตอนที่วาดรูป รูปนั้นแล้วผู้ใหญ่บอก<ช>ว่าเป็นรูปหมวกอะแล้วแล้วเขาต้องเก็บเอาความรู้สึกแบบเนี้ที่ว่าไม่เคยมีใครเห็นในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็เห็นพ้องกับเขาเลยมาตั้งแต่ตอนนั้นเ <c oughs> จ้าว่าประโยชนแกนี่แหละที่ทำให้ฉันเบรกดาวเมื่อคืน,น <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าฉันเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเด็กคนนั้นนักบินคนนั้นที่ถูกผู้ใหญ่สั่งว่าต้องไปเด็บดันนั้นแบบนี้ตลอดเวลาแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะในวันที่ขับเครื่องบินตกในทะเลทร <c oughs> ายแล้วมาเจอกับเจ้าชายน้อยอ่ะแล้วดันมีเจ้าชายน้อยเป็นคนแรกที่บอกว่า เนี่ยสิ่งที่เขาวาดเป็นรูปกล่องเจาะรูสามรูอะแต่เจ้าชายน้อยบอกว่านี่คือรูปแกะที่เขาต้องการใช่ป่ะมันเหมือนแบบนี่คือครั้งแรกเลยนะที่ที่นักบินเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นทะลุเข้าไปถึงหัวใจของเขาได้นักบินเนี่ยถูกผู้ใหญ่แนะนําว่าควรเลิกยุ่งเกี่ยวกับการวาดภาพงูเหลือมกินช้างนี้ได้แล้วเอาเวลาไปเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์หรือวิทยากรแทนดีกว่าอะไรเงี้ย เด็กหกขวบนักบินตอนหกขวบก็เลยลาทิ้งการวาดรูปพวกนี้แล้วก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งเลือกอาชีพเป็นนักบินแล้วก็มาตกในทะเลทรายมันใหญ่ขนาดที่บอกว่าแบบไม่เอาละฉันไม่อยากเป็นคนวาดรูปลนะฉันขอเปลี่ยนอาชีพไปทาอย่างอื่นเลยอืมแต่ฉันชอบคํานึงประโยคหนึ่งของของเด็กชายนักบินตอนเด็กๆที่ประมาณว่าพวกผู้ใหญ่นี้มันช่างไม่เข้าใจอะไรซะเลยต้องให้เราคอยอธิบายอยู่นั่นแหละแล้วก็เจ้าชายน้อยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับนักบินเป็นเวลา แปดวันในทะเลทรายจนถึงวันสุดท้ายก็คือแบบน้ําก็จะหมดแล้วแล้วก็เครื่องบินก็ยังซ่อมไม่เสร็จอะไรงเงี้ยทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปในทะเลทรายซึ่งไปไหนไม่รู้เลยเพื่อที่จะหาบ่อน้าฉันว่าโมเมนต์แถวๆนี้ก็ดีอ่ะคือแบบว่าเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นน่ะมันเหมือนแบบตอนที่เราสิ้นหวังมากๆก็คงเหมือนอารมณ์พวกเราเดินอยู่ในทะเลทรายที่เราไม่รู้จะเดินไปไหนอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า w a n d e r i n g ไปเรื่อยอ่ะแบบว่าเลินโหนไปสเปะสปะแต่ว่าลึกๆอะ่ะ เจ้าชายน้อยก็สร้างความมั่นใจให้นักบินว่าไปเนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีบอ่อน,น้ําตรงเนีมน้มันมันมันมีอะบ่อน้ําเนี่ยทะเลทรายเนี่ยเรามองมองไปเนี่ยมองไม่เห็นหรอกเพราะว่า,าบอ่อน้ํามันอยู่ข้างใต้เนี่ยเกินกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นเนาะเดินไปด้วยใจอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาก็ได้เจอบอ่บอน้ํากันแล้วก็บอ่อน้ําเนี่ยก็มันเหมือนแบบจุดสุดท้ายที่นักบินกับเจ้าชายน้อยกําลังจะเริ่มต้องต้องกูดบายหรือแยกย้ายกันนะอะ เจ้าจําได้ไหมตอนพาร์ทเรื่องที่บอกว่าเจ้าชายน้อยแบบชวนนักบินออกไปตามหาบ่อน้ํากันเถอะเพราะว่านี่คือวันที่8น้ําหมดแล้วเนาะสิ่งที่ประทังชีวิตของเราได้ก็คือน้ําสักดใช่ป่ะแล้วสุดท้ายอ่ะพวกเขาเจอบ่อน้ําแต่ประโยคที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยคประทับใจของหลายๆคนที่ชอบเจ้าชายน้อยอีกประโยคหนึ่งก็คืออยู่แถวๆนี้ก็คือตอนที่ตอนที่เจ้าชายน้อยบอกว่าสิ่งที่ทําให้ทะเลทรายสวยงามนั้นอยู่ตรงที่ว่ามันซ่อนบ่อน้ําไว้ที่ใดที่หนึ่ง ใช่ป่ะแล้วถึงตอนนี้ยผมอยากชวนย้อนกลับไปนึกถึงคําพูดของสุนัขจิ้งจอกที่ให้ไว้กับเจ้าชายน้อยเนาะว่าสิ่งที่สําคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาใช่ป่ะแล้วตอนนี้มันเหมือนเจ้าชายน้อยอเอา wisdom ที่ได้จากสุนัขจิ้งจอกอะมาใช้กับนักบินอีกทีหนึง่งใช่มันเหมือนแบบเฮ้ยเจ้าชายน้อยเนี่ยต้องหนีดอกกุหลาบมาเนาะเพราะว่า,าไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์บอกว่าแบบไม่เข้าใจเลยว่าทําไมแบบ ดอกกุหลาบมันช่างหญิงเยะโสแบบดีมานดิ้งแบบว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปหมดแถมแบบบางทีก็โกหกด้วยอะไรเงี้ยถึงขัน้นแบบหนีออกมาเลยจกนกระทั่งมาเจอสุนัขจิ้งจอกซึ่งสอนเรื่องความสัมพันธ์ว่าเออถ้าคุณจะอยากสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะสิ่งที่คุณจะมองเห็นก็คือ,อดอกกุหลาบดอกนั้นเป็นดอกกุหลาบดอกเดียวของคุณไม่เหมือนกับดอกกุหลาบอีกหลายพันดอกที่เจอบนโลกนี้ใช่ไหมอย่างที่สองคือความสัมพันธ์มันต้องอาศัยความอดทน ใช่ไหมครับมันมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าแบบเออเรามาเล่นกันประเดี๋ยวประดาวสิ่งนั้นยังไม่ได้เรียกความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่มันเกิดจากการที่แบบว่าเอ,อเจ้าชายน้อยลืมไปหรือเปล่าว่าดอกกุหลาบดอกนั้นคือคือดอกกุหลาบดอกที่ตัวเองเฝ้ารดน้ําขึ้นมาด้วยด้วยด้วยตัวเองกับมืออ <c oughs> แล้วแล้วมันเหมือนพอมาเจอนักบินเนี่ยแล้วเป็นฉากาไปค้นหาบ่อน้ําในทะเลทรายกันเถอะอะไรเงี้ยผมรู้สึกเรากับว่า,วาตอนเนี้ยเจ้าชายน้อยได้เปลี่ยนแปลง เป็นเจ้าชายน้อยคนใหม่ที่ได้วิสตอมจากสุนักจิ้งจอกแล้วพร้อมที่จะกลับไปสู่ดาวตัวเองลวแล้วฝากเอาวิสตอมตัวเนี้ยให้กับนักบินเอาไว้ด้วยอืขอขยี้ฉากใกล้ๆเจอบ่อน้ําเนี้ยนักบินก็ถามเจ้าชายน้อยว่าแบบไม่หิวน้ําบ้างเหรออะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยก็ไม่ได้ตอบนะไม่หิวไม่หิวแต่เจ้าชายน้อยตอบว่าเออน้ําก็ดีกับหัวใจเหมือนกันนะอืแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหมือนที่พี่เน็ตว่าเจ้าชายน้อยก็เปลี่ยนไปละเจ้าชายน้อยเริ่มมองไปที่บนท้องฟ้าและเห็นดวงดาว ปรากฏว่ามันมีดาวดวงหนึ่งที่เจ้าชายนอนบอกว่ามันเป็นดาวที่ที่สวยงามมากๆเลยดาวดวงเนี้ยช่างสวยจริงนะทั้งนี้เพราะดอกไม้เพียงดอกเดียวซึ่งเรามองไม่เห็นก็คือดาวนะที่เจ้าชายนอนมองว่าสวยคือมันเป็นดาวที่มีดอกไม้ที่เจ้าชายนอนเขารักอยู่นั่นแหละแต่มันมองไม่เห็นเรานะแต่ฉันรู้ว่ามันอยู่บนนั้นดาวเลยสวยแล้วเขาก็บอกว่าทะเลทรายก็เหมือนกันนะทะเลทรายก็สวยงามอยู่ตรงที่ว่ามันซ่อนบ่อน้ําไว้ที่ใดที่หนึ่งที่พี่เน็ดว่า แล้วเรื่องนี้มันทําให้แบบนักบินไปน,นึกถึงสมัยเด็กๆเขาเคยอยู่ในบ้านบ้านแบบบ้านโบราณหน่อยแล้วที่บ้านนี้มีข่าวหรือว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ซึ่งมันมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ก็ยังไม่มีใครหาสมบัตินี้เจอแต่นักบินบอกว่าแต่มันทําให้บ้านนี้เป็นบ้านที่สนุกขึ้นมีความหมายขึ้นเยอะเลยเพราะมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่อือยากชวนพี่โจนคิดถึงซีนดวงดาวนี้อลองคิดฉากสามฉากคิดตามผมนะครับสมมติพี่โจตอนสัก สมัยเรียนมหาลัยแล้วกันไปเที่ยวภูกระดึงกับเ<ม>พกกื<ม>่อนเนาะแล้วก็บอกว่าไปกับกลุ่มเพื่อนสี่ห้าคนแล้วก็ไปดูดาวกันอะไรเงี้ย<ม>ตอนที่เราดูดาวตอนตอนนั้นกับเพื่อนอีกสี่ห้าคนที่ป<ม>ีนเขาไปด้วยกันเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดาวสวยมากเลยเนาะเออบอกว่าแบบเฮ้ยมันช่างมหัศจรรย์จริงๆที่แบบโลกนี้มีดาวอันนี้นคือแบบฉากที่หนึ่งมสมมุติว่าฉากดูดาวครั้งที่สองแล้วกันพี่โจไปกับคนรักพี่โจตอนอายุ20กว่าแล้วแล้วก็พี่โจกับคนรักดูดาวด้วยกัน2คนแล้วก็ชี้ให้ดูดาวตก กันว่าเออคนรักของพี่โจอาจจะพูดว่าแบบเฮ้ยลองดูดาวสิบบสวยเนาะพี่โจก็อาจจะตอบว่าแบบสวยเหมือนตอนที่เราไปดูกับเพื่อนที่ภูกระดึงเลยใช่ป่ะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปอีกเหตุการณ์หนึ่งแบบว่าสิบปีผ่านมาแล้วกันพี่โจดูดาวคนเดียวแต่คนรักพี่โจไม่อยู่ความสวยของดาวเหมือนกับสองคืนนั้นที่คืนแรกที่ดูกับเพื่อนคืนที่สองเคยดูกับคนรักด้วยกันสองคนแต่คืนนี้พี่โจยืนดูอยู่คนเดียวใช่ป่ะ ตอนที่พี่โจดูดาวคืนที่สามตอนที่ยืนดูอยู่คนเดียวเนี่ยสิ่งที่พี่โจจะคิดอ่ะก็คือบอกว่าดวงดาวบนฟ้าสวยจังเลยเนาะแต่มันจะสวยกว่านี้มากถ้ามีเธอยืนอยู่ข้างๆฉันคิดถึงเจอจังระหว่าเออคืออันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมรู้สึกได้จากการพูดถึงดวงดาวของเจ้าชายน้อยว่าอที่พี่โจบอกว่าแบบการมองเห็นความงามของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าความงามมันไม่ได้เกิดจากแบบความงามของ ของดวงดาวนั้นอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เรามีสตอรี่เรื่องดาวเหมือนกันอย่างอย่างอย่างในเนี้ยเจ้าช,ชายน่าบอกว่าแบบเออดูดาวสิสิ่งที่ทําให้แบบดวงดาวมันสวยงามไม่ใช่เพราะดาวมันสวยหรอกแต่เป็นเพราะว่าเขาคิดถึงดอกกลาบไงที่มันอยู่บนดาวดวงนั้นอืเรื่องนี้เอาเรื่องจริงเลยดีกว่ามันมีครั้งหนึ่งคือแบบเวลาเราดูดาวทุกคนนึกถึงดาวนะบนฟ้าเอาจริงๆอะ่ะมันก็เป็นจุดจุดมันคือจุด ที่มีแสงหน่อยๆเออแต่ทุกคนแบบว่าโหทำไมดับท้องฟ้าคืนนี้มีดาวสวยจังอะไรเงี้ยเพราะเรามีเรื่องเล่าหรือว่าเราม,เรามีเรามีประสบการณ์กับมันที่ที่เฉพาะจอดจงของเราอะครั้งหนึ่งเคยมีคนบอกเราว่าเนี่ยโจดูตีดาวที่อยู่ข้างๆพระจันทร์เนี่ยที่มันชื่อพอลักษคัสเตอร,ร์ชื่อหาอะไรก็ไม่รู้ฉันก็จําชื่อไม่ได้หรอกนะแต่ว่าประสบการณ์ตรงนั้นอะมันมันทำให้เราดูดาวครั้งต่อๆมาสวยตลอดเวลาเลยเพราะเพราะสิ่งนี้อ่ะคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะสิ่งที่เราเห็นก็คือจุด สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเรื่องราวต่างๆนา,นานาที่อยู่ภายใต้สิ่งที่เรามองเห็นเนี้อ,อ,อันนี้คือแบบความงดงามที่เจ้าชายน้อยเรียนรู้ นักบินก็ได้ก็ได้เรียนรู้สิ่งนี้และเราเองก็ได้เรียนรู้สิ่งนี้ไปพร้อมๆกับพวกเขาอ่ะสุดท้ายเราเรื่องเจ้าชัยน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจากลาเนาะเพราะสุดท้ายเจ้าชัยน้อยกับนักบินก็มีเหตุบางอย่างที่จะต้องแบบจากกันใช่ปะ่ะแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายอย่างที่เราแบบพูดไว้ตอนต้นเนาะว่าสุดท้ายนักบินก็บอกกับทุกคนที่ได้อ่าน หนังสือเล่มนี้ว่าเมาื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เดินทางไปในทะเลทรายเหยนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วเจอดวงดาวแล้วคุณพบกับเจ้าชายน้อยเนี่ยรีบส่งข่าวให้ผมด้วยนะเพราะว่าแบบผมคิดถึงเขาออืมอืมเราว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์พี่เน้นแล้วในความสัมพันธ์น่ะมันมีการจากลาบวกมาอยู่ในนี้อยู่ในแพ็กเกตนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปกลัวมันอนะ คือฉันยังจําเรื่องสุนัขจิ้งจอกได้เราเสี่ยงต่อการร้องไห้เมื่อเราปล่อยตัวให้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาคือมันก็เสียน้ําตาสุนัขจิ้งจอกในเรื่องก็ร้องไห้เนาะแต่มันจะเป็นเป็นสิ่งที่เอเซนเชียลอะเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับชีวิตในการที่จะมีความสัมพันธ์ไม่ว่ามันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ตามอะอย่างน้อยจะทําให้นักบินเวลามองไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นดวงดาวหัวเราะอย่างที่เจ้าชายน้อยเคยบอกไว้อะ จริงๆที่เราพูดไปแล้วมันมีมันมีเรื่องของการเติบโตการเป็นผู้ใหญ่กับเป็นเด็กเนาะการจินตนาการสําเป็นสิ่งสําคัญความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับต้องมีความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนังสือเล่มบางๆมากๆร้อยกว่าหน้าเนี่ยทําไมมันจุได้อีกอีกหลายประเด็นมากๆเลยพี่เนทมันมีประเด็นเรื่องการเดินทางของเจ้าชายน้อยเนาะมันพูดถึงชีวิตคือการเดินทางในหนังสือร้อยกว่าหน้าของเจ้าชายน้อยมันมีหลายประเด็นที่เราพูดกันไปแล้วด้วยแต่ว่ามันมีอีกสัก ก็ไอเดียสักสาประเด็นที่เราจะชวนคุยตอนก่อนจะจะปิดเนี่ยทั้งหมด3ประเด็นอันที่หนึ่งก็คือ Life is journey ชีวิตคือการเดินทางพูดถึงการเดินทางทั้งของเจ้าชายน้อยและของนักบินอันที่สองก็พูดว่า Creativity และ relationship เนี่ยมัน takes time ใช้เวลาทั้งคู่อันที่สก็คือจริงๆแล้วการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ยังไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การโตแล้วลืมความเป็นเด็กต่างหากที่เป็นปัญหาอยู่ประเด็นแรกก่อนเลยพี่โจว่าชีวิตคือการเดินทางเนี่ย ผมรู้สึกว่า,ายิ่งอ่านเรื่องเนี้ยมันยิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ใช้ชีวิตที่ต้องสอแสวงหาแบบความหมายหรือว่าต้องการาเปิด creativity หรือต้องการไอเดียใหม่ๆหรือต้องการประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอยู่เฉยๆที่บ้านแล้วก็ค้นพบเรื่องราวต่างๆดาน,านาเหล่านี้ นอกจากเรื่องเดียวคือเรื่องอ่านหนังสือนี่ยกเว้นไว้เนะเพราะว่าเพราะว่าการอ่านหนังสือเป็นหนทางเดียวสําหรับการเดินทางที่ไม่ต้องแบบว่าแบบก้าวเท้าออกไปข้างไหนแต่คุณก็จะเจอโลกใหม่อีกมากมาย,ยแต่จา,จากเจ้าชายน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าความสําคัญอย่างหนึ่งหลังจากที่ได้อ่านแล้วเนี่ยว่าการการเดินทางเนี่ยค่อนข้างสําคัญสำหรับคนที่ใช้ชีวิตครีเอทีฟโดยเฉพาะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางานสายครีเอทีฟ เพราะมันจะทําให้เราไปเจออะไรอีกใหม่ๆเต็ไมไปหมดเลยอการเดินทางของใครบ้างอคนที่หนึ่งก่อนการเดินทางของนักบินซึ่งแบบว่าจากเด็กซึ่งมีจินตนาการสูงถูกผู้ใหญ่ทําร้ายจินตนาการจนกระทั่งแบบไปทํางานเป็นอาชีพปกติกเป็นนักบินสุดท้ายแล้วเขาก็อาศัยการเดินทางถึงแม้ว่าการเดินทางจะเป็นแบบเครื่องบินตกในเทเลทราร์ซึ่งเขาเองก็บอกว่าจริงๆเขาหลงรักททเลทราย์มากนะในหนังสือนักบินอะ แล้วเขาก็ได้เรียนรู้ชีวิตจากการแบบเครื่องบินตกครั้งเนี้แปดวันในทะเลทรายเรนนาเจอ,อเจ้าบบชายน้อยแล้วก็ได้บทเรียนนี้มาใช่คนที่สองก็คือ,อเจ้าชายน้อยเองก็คือต้องเดินทางออกจากดาว B 6 1 2จากดอกกุหลาบดอกนั้นมาเพื่อที่จะกลับไปหลงรักดอกกุหลาบนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันนี้การเดิน,นทางที่ไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอพระราชาเจอนักธุรกิจเจอคนหลงตัวเองแล้วก็เจอคนจุดไฟตะเกียงเจอเจองูเจอหมาหงจอกแล้วก็ เจอนักบินเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจความหมายของความรักที่แท้จริงนะั่นคือแบบการเดินทางเจ้าชายน้อยเรื่องดาวเคราะห์น้อย B6-12 อพี่เจ้าผมว่าอันเนี้ยมันเป็นซิมโบที่ที่สะท้อนเรื่องการเดินทางชัดเจนเลยคืออย่างที่บอกอ่ะ B6-12 เนี่ยขนาดมันเล็กนิดเดียวแค่เจ้าชายน้อยเดินไปแบบไม่กี่ก้าวก็เดินรอบดาวได้แล้วถูกป่ะลองจินตนาการดูว่าแบบเอ้ย จะเป็นยังไงถ้าเจ้าชายน้อยอยู่บนดาวนี้กับดอกุลาบสองคนถึงแม้ว่าเจ้าชายน้อยจะหงุดหงิดกับตอนที่เดอกุลาบเริ่มแบบว่าแบบโมโหใส่หรือหรือแบบพูดจาไม่ดีใส่อะไรเงี้ยแต่ไม่เลือกการเดินทางออกมาเนาะชีวิตเจ้าชายน้อยมันน่าจะซัฟเฟอร์เยอะเลยที่ต้องที่ต้องทนอยู่กับอะไรที่ไม่เข้าใจว่าว่าสิ่งนี้มันคืออะไรวะรีเลชั่นชีพความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้เหรอมันเป็นแบบท็อกซิกแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วพื้นที่ของเราก็มีเล็ก แค่เนี้ยแค่ดาวปีหกหนึ่งสองเดินไม่อี่ก้าวก็รอบแล้วแล้วยังต้องอยู่กับทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกกับดอกกุหลาบดอกนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าเจ้าชายน้อยคงคงอยู่ไม่ได <c oughs> ้มีการเดินทางของอีกคนที่เราอยากพูดถึงพี่เนนคือการเดินทางของนักเขียนเล่มเนี้ยเรายังไม่ได้พูดชื่อเขาดีๆเลยองตวนเดอะแซงตเต็กซูเปรีเนี่ยคือแบบตอนที่เราเรู้เรื่องของเขารอบเนี้ยอินโคตรอ่ะที่แบบว่า พรุ่งนี้กูจะไปหัดขับเครื่องบินเพื่อเจาะไปบินเลยได้ซ้ำคือแบบว่าคือเขาเขาเกิดปีหนึ่งพันเก้าร้อยนะแล้วก็ตายปีหนึ่งเก้าสี่สี่ก็อายุสี่สิบสี่เขียนเจ้าชายน้อยเนี่ยออกปีหนึ่งเก้าสี่สามคือเจ้าชายน้อยออกแล้วอีกปีหนึ่งก็ตายอะไรเงี้ยเขาเป็นเด็กที่มีจินตนาการแต่ว่าถูกแบบส่งไปเรียนภูมิศาสตร์อะตามที่พ่อตามท้องเรื่องเลยอะเหมือนหนังสือเล่มนี้เลยแล้วก็เหมือนเหมือนอีกหลายๆเรื่องอะอย่างเล่มแรกที่เขาเขาเขียนถึงแบบปรณศนีใต้ก็พูดถึงตอนที่เขาไปททําาเเปป็็นนนง เป็นทหารขนส่งพวกปริษย์ให้<ม>ให้ค่ายทหารเลยก็แบบไม่เจอใครเลยแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเขียนเจ้าชายน้อยเนี่ยที่นิวยอร์ก แต่ว่ายัง,ลงหลงไหลการขับเครื่องบินคือเครื่องบินเนี่ยเขาโตพอจะเป็นครูสอนสอนออคนอื่นขับเครื่องบินแล้วนะแต่ว่าตอนสุดท้ายที่ที่ขับเครื่องบินแล้วหายตอนแรกที่คิดว่าหายไปนะเขาไม่จําเป็นต้องขับด้วยซ้ําแต่เขาก็ลหลงไหลการขับเครื่องบินนะแล้วคนก็คิดว่าเขาคงแบบว่าเครื่องบินตกตรงนั้นตรงนี้แต่หายพูดง่ายๆว่าหายสับสนจนกระทั่งแบบว่าปี1998ถึงได้รู้ว่าอ๋อ,อ,อถูกถูกยิงตกเนาะอะไรเงี้ยเริ่มมีหลักฐานโน่นนี้แต่ว่าชีวิตในการ เรียกว่าการประจนภัยหรือการเดินทางของเขาอะมันออกหนังสือดีๆมาเยอะมากๆอะเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเดินทางว่ะชีวิตคนอะอแล้วก็ประเด็นที่2ของที่อยากจะพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่อง creativity แล้วก็ relationship เนี่ย take s time อันนี้แรกๆเลยนึกถึงดอกกุหลาบก่อนเนาะในการที่แบบว่าดออยู่มาวันหนึ่งก็มีมเมล็ดพืชหนึ่งมาปลิวมาตกบนดาว B612 แล้วเจ้าชายนอก็ค่อยๆรดน้ำพรวนดินมันขึ้นมา มันมีหลายตอนมากที่เจ้าชายน้อยสอนเรื่องความอดทนนะพี่โจอ,อย่างคําพูดของดอกุหลาบอะ <c oughs> ก,ก็สอนเราได้นะดอกุหลาบอะพูดว่าฉันก็ต้องทนพวกหนอนบ้างถ้าฉันต้องการรู้จักกับผีเสื้อดูเหมือนว่าเป็นสิ่งสวยงามทีเดียวไม่เช่นนั้นใครเล่าจะมาเยี่ยมเยือนฉันอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยไปโจคือเรื่องความอดทนในความสัมพนะันธ์เนอะเออมันจะมีตอนหนึ่งที่อดอกุหลาบอะบอกกับเจ้าชายน้อยว่า ดอกกุหลาบเองอ่ะจำเป็นที่จะต้องทนพวกตัวหนอนบ้างเพราะว่าถ้าเราต้องการทําความรู้จักกับผีเสื้อเราต้องยอมให้หนอนเน่ะมันกัดมันแทะใบของเรา <c oughs> ใช่ปะ่ะไม่ไม่ไม่อย่างนั้นอ่ะเราจะไม่มีวันได้เจอความสวยงามของผีเสื้อเลยอืมอเหมือนกับว่าแบบเออสมมุติถ้าเราเราเราทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยเรา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  เราไม่อดทนมากพอที่จะแบบว่าแบบเจอช่วงที่แบบตกรลกรรมลำบากเจอช่วงยากลำบากเจอช่วงแบบดนดุดา่าหรือเจอช่วงที่เฟล,ลบ้างเจอช่วงที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรเงี้ยถ้าไม่มีความอดทนอันเนี้ยแบบต่อเนื่องสุดท้ายอะเราไม่มีทางที่จะแบบได้ความความรู้จักกับผีเสือ้ออย่างอย่างดอกกุหลาบพูดไว้อืออืออย่อย่างเรื่องเวลามันมีเรื่องเล่าของเจ้าชายน้อยที่เล่าให้นักบินฟังสองเรื่องที่เราก็ชอบมาก ครั้งหนึ่งเจ้าชายหน่อยเล่าว่าไปเจอคนสับรางรถไฟถามว่าเธอทําอะไรอยู่อ๋อฉันมีหน้าที่สับรางรถไฟให้คนแบบว่าจํานวนแบ่งเป็นพันพันคนพันแรกขบวนหนึ่งไปทางซ้ายอีกขบวนไปทางขวาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีรถไฟสวนมาเจ้าชยายเขาบอกว่าโอ้ทำไมมาเร็วจังเขารีบไปไหนกันเหรอไอคนสับรางเขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็รีบๆกันทั้งนั้นแหละแล้วเจ้าชายน่อยก็พูดถึงว่าแต่ถ้าเป็นเด็กๆอ่ะพวกเด็กๆเท่านั้นที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร เจ้าชายน้อยกล่าวเขายอมเสียเวลาให้กับตุกตาผ้าและตุกตานั้นก็มีความสําคัญมากถ้าใครเอามันไปจากเขาเขาก็จะร้องไห้คือมันเป็นเรื่องของการให้เวลาจริงๆว่ะพี่เนสิติว่าเราคิดว่าอะไรสําคัญนะเราต้องให้เวลากับสิ่งนั้นนะถ้าเราไม่ได้ให้เวลากับสิ่งนั้นก็เท่ากับเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นเหมือนกันอ,อกับอีกอันที่ผมรู้สึกว่าเป็นหัวใจเลยสําหรับหัวข้อนี้เนาะ relationship takes times เนี่ยคือเรื่องของสุนัขจิ้งจอกใช่ปะ่ะเพราะว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเราจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนหมายถึงว่าฉันน่ะไม่ได้เป็นเหมือนกับอีกตัวในอีกแสนตัวแล้วนะฉันจะเป็นแบบตัวเดียวของเธอเท่านั้นเธอก็จะเป็นแบบว่าแบบเธอคนเดียวของฉันเท่านั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องแบบว่าทํากันก่อนเลยคือสร้างความสัมพันธ์แล้วสร้างความสัมพันธ์ผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยสุนักจิ้งจอกอยู่ดีะสิ่งที่พูดกับเจ้าชายน้อยอะกลายเป็นแบบสิ่งที่สอนเราเรื่องความสัมพันธ์เฉยเลยทําให้เจ้าชายน้อยเข้าใจว่าอ๋อ ที่เขาบอกว่าหนีดอกกุหลาบมาแล้วก็มาเจอแบบอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทาให้เขาบอกว่าย้อนกลับไปแบบหลงรักดอกกุหลาบได้อีกครั้งหนึ่งตรงตรงที่พี่เนทพูดอยู่เนี่ยเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ที่สุนัขจิ้งจอกสอนอะ่ะสุนัขจิ้งจอกบอกว่าเราจะรู้จักแต่สิ่งซึ่งเรามีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นเราต้องมีความสัมพันธ์ก่อนเนาะ มนุษย์เขาไม่มีเวลาจะรู้จักสิ่งใดทั้งสิ้นเขาซื้อของสําเร็จรูปจากพ่อค้าแต่เนื่องจากพ่อค้าขายเพื่อนยังไม่ปรากฏมนุษย์จึงยังไม่มีเพื่อนหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อนซื้อไม่ได้อะเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแล้วอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีขออีกเรื่องกับเพิ่มเรื่องที่เราชอบเป็นเรื่องที่เจ้าชายน้อยพูดถึงเรื่องเวลากาลครั้งหนึ่งเจ้าชายน้อยไปเจอแบบพ่อค้าคนหนึ่งถามว่าพ่อค้าขายอะไรพ่อค้าขายยามเม็ดสาหรับแก้กระหายน้ําซึ่งจะต้องกินอาทิตย์ละเม็ดถ้าลยเ เจ้าชายเราก็ถามว่าแล้วทำไมเธอถึงขายของแบบนี้ล่ะก็เพราะว่ามันประหยัดเวลาได้มากไงล่ะมีคนแบบผู้เชี่ยวชาญได้คํานวณแล้วนะมันประหยัดเวลาได้ตั้ง53นาทีต่อสัปดาห์แน่เจ้าชายน้อยถามว่าแล้วเขาใช้เวลา53นาทีนี้ไปทําอะไรกันเขาก็เอาไปทําสิ่งที่เขาอยากทําไงล่ะเจ้าชาย้อาก็คิดในใจ ถ้าหากฉันมีเวลาห้าสิบสามนาทีนั้นฉันก็จะค่อยๆเดินไปสู่ฐานน้ำผมรู้สึกว่าท่อนนี้เจ้าชายน้อยนี่คือแบบแดกดันมากคือเรื่องแค่นี้ทาไมแบบพวกผู้ใหญ่คิดไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยแล้วแค่นี้ไปคิดไม่ได้เนอมโหดีอ่ะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าแบบพวกผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งที่แบบบางทีมันใช้ก็ไร้สาระเหมือนกันนะอะไรเงี้ยในขณะที่สิ่งที่เด็กๆหรือตัวเจ้าชายน้อยให้ความสําคัญเนี่ย ผู้ผู้ใหญ่ะกลับไม่สนใจอแต่พวกผู้ใหญ่คือใครพี่เน็ตผู้ผู้ใหญ่ก็คือเราเองอะ่ะอคือโจ้คือเน็ตนี่แหละที่บางครั้งก็ให้เวลากับสิ่งที่ไม่ได้สําคัญอนะ่ะแล้วก็แบบไปเร่ง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 เวลาแบบ productivity ต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะเอาเวลาว่างไปทําอะไรก็ทําไมไม่เอาเวลานั้นไปแบบมีความสุขซะเลยละ่ะอ,อเรื่อง relationship take time เนะี่ยพี่โจภาพใหญ่ๆของผมอะ่ะมันคือหนังสือเจ้าชายน้อยทั้งหมดเนี่ยมันคือการเดินทางของเจ้าชายน้อยเนาะ จากดาวบีหนึ่งสมาที่โลกแล้วก็เจอใครได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก่อนที่จะบอกว่าอ๋อรู้ละเขาจำเป็นที่จะต้องกับบีหกหนึ่งสองเพราะว่ามีดอกกลาบรออยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนี่คือเส้นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเลยว่า,าในบางความสัมพันธ์่เราจําเป็นที่จะต้องต้องออกมาแบบหนึ่งใช่ป่ะแล้วมาเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วจะเห็นชัดขึ้นมากขึ้นลึกขึ้นว่าเฮ้ย จริงๆความรักเราอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจมันเราเราถูกอีกฝั่งนึงแบบพูดจาไม่ดีใส่หรืออาจจะเป็นเราเองที่ตีความผิดๆไปเสมออะไรเงี้ยแล้วเราจําเป็นที่จะต้องออกมาเดินทางเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะย้อนกลับไปว่าโอเคเมื่อเราเข้าใจแล้วนะจุดนั้นอนะความสัมพันธ์ของเราอะมันจะดีขึ้นเสมอแต่เราเข้าใจประเด็นนี้มากๆเลยนะเพื่มากๆจากหนังสือเล่มนี้มากๆมากๆอะนคืออ่านนี้ทาไมเราต้องออกไปด้วยถึงจะเห็นว่าสิ่งนี้สําคัญ ทำไมเราต้องสูญเสียก่อนถึงจะรู้สึกว่ามันสำคัญก็เพราะว่าสิ่งสำคัญไม่สามารถเห็นได้ด้วยตายัางไงล่ะแกต้องไปไกลๆจนกว่าจะมองไม่เห็นกันก่อนแล้วแล้วใจเท่านั้นล่ะที่จะได้เห็นว่าอ๋อสิ่งเนี้ยสำคัญอืมส่วนประเด็นสุดท้ายที่อาจจะเป็นประเด็นใหญ่ไว้สรุปปิดเรื่องราวทั้งหมดใจฉันในมุมของพวกเราสองคนตอนที่อ่านรอบนี้เนาะอ่านรอบหน้า,าจจะเจออะไรไม่รู้แต่รอบนี้ก็คือการโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะเราทุกคนก็ต้องโตขึ้นทุกวันนั่นแหละ แต่การโตแล้วลืมความเป็นเด็กต่างหากที่เป็นปัญหาอืนึกถึงประโยคที่ผมพูดเอาไว้ต้นเอพิซดเนาะ,ะที่ว่าเมื่อโลกเห็นเป็นหมวกคุณจําเป็นที่จะต้องมองเห็นช้างให้ได้ใช่ปะมันคือสิ่งที่อย่างที่บอกว่า,วานักบินเคยสูญเสียความมั่นใจตอนที่ผู้ใหญ่ตัดสิน รูปวาดของเขาว่ารูปนี้มันคือหมวกมันไม่ใช่รูปช้างซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นนักวาดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสายอาชีพกลายไปเป็นแบบนักทําแผนที่นักภูมิศาสตร์ไปเป็นนักบินอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเคยเป็นความฝันที่บอกว่าแบบมุ่งมั่นมากๆของเขาแต่ถูกทําลายโดยคําพูดของคนที่ไม่เข้าใจหรือคนที่ปิดกั้นอะไรบางอย่างกับเราไปเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเอง ใช่ป่ะผมรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่คนพบจากการอ่านรอบนี้ที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับผมเนาะเพราะเพราะว่ามันเหมือนกับอย่างที่พี่โจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะถูกทําให้ละทิ้งความเป็นเด็กในตัวออกไปเยอะเพราะว่าพอโตขึ้นเนาะเราก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนานาอะไรเงี้ย โดยที่ไปกดเอาจินตนาการหรือความรู้สึกอยากออกไปเป็นนภัยหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราคิดที่จะอยากแบบว่าแบบสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาอยากเปลี่ยนแปลงโลกด้วยไอเดียของเราประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ไอเดียที่มันแบบแปลกแปลกประหลาดประหลาดหรือไอเดียที่ ผู้ใหญ่มองว่าเป็นไอเดียที่เป็นไอเดียแบบเด็กๆแบบเนี้ยมันถูกลดคุณค่าไม่ให้ความสำคัญหรือแม้กระทั่งถูกเหยียดหยามด้วยซ้ำในในชีวิตของการโตเป็นผู้ใหญ่ของเราใช่ปะม,มันเลยทำให้เราเลือกที่ว่าอ๋อเป็นผู้ใหญ่ก็คือการลืมความเป็นเด็กเหล่านี้ไปใช่ใช่อย่างนั้นจริงหรือเรื่องการเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเนี่ยเราว่ามันเกี่ยวข้องกับคําว่าอ m a g i n a t ช o n ค่อนข้างมากพี่เนตมันคือ เด็กๆเ,เขาเขายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟกต์ในโลกเยอะดังนั้นสิ่งที่เขามีหรือเราเคยมีก็คือจินตนาการที่แบบว่าเราใช้จินตนาการเป็นตัวนําตลอดจนกระทั่งพอเราโตมาที่เมตพี่เ็ตว่าเราค่อยๆสูญเสียจินตนาการเนี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่ท,ที่ที่เจ้าชายน้อยพยายามจะสอนหรือจริงๆที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเจ้าชายน้อยเนี่ยก็คือให้เรากลับมาสู่การใช้จินตนาการหรือการมองเห็นด้วยใจที่ไม่ได้ด้วยตา ในหนังสือบอกว่าเช่นเดียวกับดอกไม้ถ้าเธอรักดอกไม้ซึ่งอยู่บนดาวดวงหนึ่งเธอจะรู้สึกเป็นสุขที่จะมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวทุกดวงดูประหนึ่งว่ามีดอกไม้ประดับทั้งสิ้นขณะที่เธอมองดูท้องฟ้าตอนกลางคืนเพราะเหตุที่ฉันอาศัยอยู่ในดาวดวงหนึ่งในบรรดาวดวงดาวทั้งหลายเนื่องจากฉันกำลังหัวเราะอยู่บนดาวดวงใดดวงหนึ่งฉะนั้นจึงดูประหนึ่งว่าดาวทุกดวงกำลังหัวเราะด้วยเธอก็จะมีดวงดาวที่หัวเราะได้ ลองคืนนี้ลองเอาไปดูดาวกันบริเ e อรี่พอดแคสจะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติดแฮชแท a กบริ d e อรี่พอดแคได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตามบริเตอรี่พอดแคได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for your ears